เมื่อคืนนี้ที่ไหนที่ทุ่งสงนะเมื่อคืนนี้ตั้งด่านตัวฉีที่ทุ่งสงคิดว่าภาคใต้จะไม่มีแล้วนะแต่แม่งก็โอ้โหไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฉีมันถึงมีค่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็อยากตั้งด่านตรวจฉีกันทั้งนั้นเห็นทุ่งสงเมื่อคืนนี้ไหมพากันตั้งด่านตรวจฉีกันโอ้โหเมามันเลยและที่สำคัญมีอาสาด้วยมีอาสาร่วมปฏิบัติอยู่ในกลุ่มด้วยตั้งด่านตรวจฉีเขาขอตรวจฉีนู่นนี่นั่นแล้วถามว่าการที่มึงมาตั้งด่านเนี่ยจุดประสงค์เขาให้มึงมาตั้งเพื่ออะไรให้ตั้งเพื่อตรวจฉีเหรอไม่มีหรอกไม่มีผู้บังคับการหรือผู้บังคับบัญชาคนไหนเขาบอกให้มึงไปตั้งจุดตรวจฉีไม่มีแต่พวกมึงอะพากันทำเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความผิดอื่นมันเรียกรับเงินได้ไม่เยอะแต่ถ้าตรวจฉี่เจอแล้วนี่โอ้โหขั้นต่ำนี่มี 5,000 ถ้าตรวจฉี่เจอนะขั้นต่ำมี 5,000 ถามว่าทำไมถึง 5,000 ได้ก็พวกมึงไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบไงในการตั้งจุดตรวจระเบียบคืออะไรจะต้องมีกล้องบอดี้แคมิล่าจะต้องมีกล้อง CCTV ทุกครั้งแสงไฟในการตรวจเวลากลางคืนจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอการเรียกตรวจฉี่จะต้องแสดงตนแสดงบัตรว่าคุณใช้อำนาจอะไรบัตรปปส.หรือบัตรปส.สีเหลืองบัตรปปส.หรือบัตรปส.สีเหลืองแล้วคุณได้ลงแบบวยส.29หรือปปส.115หรือไม่ใช่ไหมคุณได้ลงไหมได้ทำตามระเบียบไหมไม่มีผมถึงบอกไงถ้าจุดตรวจไหนหรือด่านไหนเรียกตรวจฉี่นะเรียกตรวจฉี่แล้วไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนั่นคือด่านรีดเงินนะฟันธงได้เลยนั่นคือด่านรีดเงินแล้วไอ้แต่ละตัวแต่ละตัวที่อยู่ในด่านมีแต่ชั่วๆทั้งนั้นมีแต่เลวๆทั้งนั้นไม่มีดีสักตัวตำรวจดีๆเขาไม่ไปทำนะครับไอ้ไปบังคับประชาชนตรวจฉี่ตรวจฉี่ตรวจฉี่ตำรวจดีๆเขาไม่ทำหรอกครับเขาจะทำก็ต่อเมื่อบุคคลหรือประชาชนคนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือก่อเหตุมาแล้วเขาถึงจะใช้เหตุนั้นในการตรวจปัสสาวะไม่ใช่ว่าไปตั้งด่านแล้วแม่งคนขับรถมากูเรียกตรวจทุกคนกูไม่สนถ้าไอ้พวกนี้นะชั่วทุกคนผมการันตีได้เลยชั่วทุกคนไอ้ที่ยืนตรวจฉี่กลางถนนใครขี่รถมานู่นในป่าไปตรวจฉี่ในป่านู่นไปตรวจฉี่ไปตรวจฉี่ไอ้พวกนี้ชั่วทุกคนไม่มีดีสักตัวจริงแล้วคำพูดคำจาแต่ละตัวแต่ละตัวที่แอบอ้างพากันไปตั้งด่านตรวจฉี่นะโอ้มีแต่กลางๆมีแต่เก่งๆพูดจาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่โอ้โหแม่งยังกับเทวดาเรานี่ยังกับขี้ข้าพูดคมคูนั่นแหละนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทั้งที่กฎหมายเขาก็ออกมาแล้วว่าประชาชนที่โดนเรียกตรวจเรียกค้นสามารถบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้แล้วการที่มึงเรียกเขาตรวจฉี่มึงไปบอกเขาว่าเฮ้ยห้ามถ่ายนู่นนี่นั่นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วมึงเสือกเซินเชิญเขาไปโรงพักเพื่ออะไรแปลกไหมมึงเป็นคนเชิญเขาไปเขาจะไม่ไปก็ได้มึงไม่มีอำนาจเชิญเขาแต่มึงข่มขู่เขาไงเขาจำเป็นต้องไปจริงๆแล้วตำรวจเรียกตรวจฉี่ถ้าไม่แจ้งเหตุอันควรเชื่อถ้าไม่แสดงตนไม่แสดงอำนาจไม่แสดงบัตรเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องปฏิบัติก็ได้นะครับบอกไปรู้กี่ครั้งการที่จะเรียกเราตรวจฉี่ตำรวจคนนั้นหรือเจ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องแสดงตนแสดงบัตรแสดงอำนาจว่าคุณใช้อำนาจอะไรคุณใช้บัตรปปส.หรือบัตรปส.สีเหลืองแล้วคุณชื่ออะไรยศอะไรตรวจตามพ.ร.บ.ใดถ้า115ก็เอาปยส.115มากรอกถ้าบัตรปปส.ก็เอาวยส.29มากรอก
ทุกอย่างที่คุณจะกระทำกับประชาชนมันต้องมีเอกสารมันต้องมีการลงหลักฐานว่าวันนี้คุณตรวจใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรสถานที่ตรวจที่ไหนผลการตรวจเป็นอย่างไรมันต้องมีเอกสารในโรงทุกครั้งแต่พวกมึงตรวจกันฟรีสไตล์เลยยืนตรวจถ้วยน้ำจิ้มคนละอันเอาไปไม่ผ่านเอาไปไม่ผ่านไปผ่านนี่ไม่ผ่านมันไม่ใช่พวกมึงเป็นข้าราชการเขามีระเบียบมีขั้นตอนให้ปฏิบัติแต่พวกมึงเสือกไม่ทำพวกมึงทำตามใจเพราะอะไรเพราะมันจะได้รีดง่ายๆไงถ้าทำตามระเบียบมันรีดไม่ได้มันกินไม่ได้ทีนี้เข้าใจหรือยังด่านไหนจุดตรวจไหนเรียกตรวจฉี่แล้วไม่แสดงบัตรไม่แสดงอำนาจไม่แจ้งเหตุอันควรเชื่อไม่ลงบันทึกวยศ115หรือวยศ29ด่านนั้นคือด่านเถื่อนและเราไม่ยินยอมให้ตรวจก็ได้ไม่ยินยอมให้ตรวจเพราะมันไม่เป็นไปตามระเบียบการที่เราโดนเรียกตรวจเรียกค้นเราสามารถบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้ไม่มีกฎหมายห้ามตำรวจเองยังออกระเบียบมาเลยว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตรวจเรียกค้นจะต้องมีการบันทึกภาพตลอดเวลาโดยเฉพาะพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มเขาต้องมีการบันทึกภาพตลอดเวลานะครับแล้วถามมันด้วยไอ้คนที่เรียกตรวจอ่ะพี่เปิดกล้องหรือยังถ้าเปิดไอ้กล้องบอดี้แคมเมร่ามันจะต้องกระพริบเป็นไฟสีฟ้ากระพริบปั๊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 บนั่นคือเปิดแต่ถ้าไม่มีกระพริบแสดงว่าไม่ได้เปิดนะฝากไว้ครับถ้าคุณยังยอมให้พวกมันตรวจคุณก็ต้องตกเป็นทาสมันต่อไปนะกล้องวิดีโอเราสามารถบันทึกได้ไม่มีกฎหมายห้ามผบ.ตร.ยังกำชับเองเลยว่าต้องมีการบันทึกภาพทุกครั้งต้องมีการบันทึกภาพทุกครั้งในการเรียกตรวจเรียกค้นมึงจะเรียกตรวจเรียกค้นถ้าประชาชนเขาไม่มีกล้องเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนถ่ายให้เขาบอกมาถึงขนาดนั้นนะครับนอกเครื่องแบบห้ามมีในจุดตรวจห้ามมีนอกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องมีกล้องทุกคนกล้องจะต้องเปิดตลอดเวลานะครับถ้ากล้องตัวไหนไม่มีไฟกระพริบสีฟ้าเล็กๆบนหัวน่ะอันนั้นน่ะปิดไม่ได้เปิดนะฝากทุกคนด้วยละกันขอบคุณครับ